สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาอยู่กับผมเองนะฮะปังโป Family วันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมบล็อกพีนะฮะเกมที่ดีที่สุดบนโลกนี้ผมยังไม่มีดับเบิลจัมนะฮะผมยังไม่มีดับเบิลจัมเนาะแต่ว่าเพราะว่าดับเบิลจัมคือมันจะแบบกระโดดแบบสูงขนาดมันสามารถกระโดดดับเบิลจัมสามารถกระโดดสูงขึ้นมาจนสามารถแบบขึ้นมาถึงนี่ได้เลยนะดับเบิลจัมเนาะมันสูงพอเนาะที่แบบกระโดดฟุบ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 ครับซึ่งผมยังไม่มีดับเบิลจัมนะฮะตอนนี้ผมก็เก็บหีบเล่นเนี่ยแหละครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยคือผลปีศาจล็อตมันเข้ามาแล้วนะฮะบางล็อตเฉยๆเนาะบางล็อตมันก็เริ่มเข้ามาแล้วก็ผมไม่ชอบเล่นเป็นไพเรตเนาะไม่ใช่พาเรตนะคลิปแรกผมอาจจะพูดไพเรตเนาะแต่ว่าอาจจะได้ยินเป็นพาเรตเนาะผมขออภัยนะฮะแล้วก็โอเคคอนติเนียร์นะฮะตอนนี้นะมีผลบางผลที่เข้ามาใหม่ๆอย่างเช่นผลเนี้ยแล้วก็ผลน้ำแข็งยังไม่เข้ามาเนาะผลควันนะเข้ามาแล้วผลสปริงนะฮะยังไม่เข้าเอ้ยผลสปริงเข้าใหม่แล้วนะแต่ว่าผลช็อปช็อปยังไม่เข้ามาเนาะผลเนี้ยผลสโมกน่าจะแบบว่าผลควันนะน่าจะบินได้เนาะอันนี้ผลหนามเนาะส่วนผลกราวิตี้ยังไม่เข้ามานะแต่ว่าผลนี้เบิร์ดเบิร์ดนะผลนกอะผมว่าผมน่าจะยังเก็บไม่ได้ครับผมถ้าผมมีโชคเก็บได้ถึงสปริงเมื่อไหร่คือผมจะรีบอัดให้ดูเลยเนาะเพราะว่าสปริงน่าจะมีหลายคนที่อยากดูเนาะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเนาะผลสปริงฮะเพราะมันเข้าล็อตมาเพราะว่าผลช็อปช็อปยังไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นผมก็ขอโทษทีเนาะที่เรื่องของผลช็อปช็อปนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไป next ดูนะฮะอันนี้อย่าซื้อนะฮะมันเยะมันไม่ดีนะฮะผมเคยแล้วผมเอาเบสิกก็แล้วกันนะราคาเรือมันใหญ่กว่านิดหน่อยนะคะแต่ว่าที่นั่งมันก็น้อยกว่าเอ้ยรับเพื่อนก่อนรับเพื่อนก่อนเรือลำนี้มีข้อเสียคือมันไม่ดีเรือลำนี้มีโอ้เขายังไม่ได้กินผลปีศาจนะทุกท่านผมมี99ครับตอนนี้นะผมจะไปที่นู่นแล้วเดี๋ยวผมก็จะแจกเรือฟอร์ฟรีนะคะเดี๋ยวผมจะไปจอดเรือที่นี่นะเผื่อว่าผมอาจจะมาเก็บหีบเพิ่มหรือว่าอะไรเงี้ยครับชิบชิบชิบผมโดนดาเมจไว้นิดนึงละแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะปัญหาผมนั่นก็คือคนขโมยเรือจริงๆนะฮะปัญหาก็คือคนขโมยเรือเนี่ยแหละคือปัญหาเลยแต่ผมจะไม่นั่นแหละครับมีคนขโมยเรือไปแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอาจจะไม่เป็นไรครับผมรวยครับผมไม่ห่วงครับผมใจดีไปครับผมเพราะว่าเราอยู่ทีมอเมริกากันเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะได้รับ XP มากขึ้นนะหากคุณทำเควสนะคุณจะได้ของมากขึ้นคุณจะได้อะไรมากขึ้นเยอะนิดหน่อยนะฮะลุบปื๊บแล้วก็ต่อมาก็กดท่า X ครับเปรี้ยวนะฮะโอ้โหแป๊บเดียวก็ชนะครับผมอันนี้ก็คือท่าใหม่ของคาตานานะนั่นก็คือ Disaster Bird เนาะเพราะว่าผมนั้นเพิ่งซื้อมานะโอ้โหคาตานานะครับเอ้ยไม่ดีคาตานะผมก็จะกดแซดปุ๊บก็จะแบบฮิตดาเมจด้วยแต่ถ้าผมกดตัว X ปุ๊บเฟี้ยงเนี่ยผมฟันแบบโอ้ยอยากโดนเหรอเฮ้ออยากโดนหรอฮิตดาเมจผมเยอะดีเหมือนกันนะหืมฮึบฟืบฮึบฟืบเฮ้ยคาตานะฮึบเฮ้ยฮึบฟืบฮึบฟืบหนูไม่ต้องมายุ่งด้วยหรอกพี่โหดฟืบผมแค่ใช้สกิลเฉยๆครับไม่จำเป็นต้องไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องใช้คาตานะเลยครับผมแค่ใช้สกิลเฉยๆครับแค่นี้ผมก็จะชนะได้อย่างอีซี่งั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมมีสัก10,000ก่อนโอเคทุกท่านตอนนี้ผมมีนะครับใกล้จะ10,000ละผมน่าจะทำเควสอีกครั้งเดียวก็ได้ละหรืออาจจะไม่จำเป็นต้องทำเควสก็น่าจะได้ละด้วยซ้ำฮึบฟืบแล้วก็เสียงนะฮะแค่นี้ผมก็มี999ครับโอ้โหมาจ้าเดี๋ยวผมคอปรูปภาพหน่อยโอเคคอปเสร็จละคอปเสร็จละแย่เดาเปิดดูหน่อย
เย้โอเคจากนั้นก็ฮึบฟูฟูฟูดูท่าแหลกนะฝึกแหลกครับแบบกระจายไปแล้วก็แหลกโอเคตอนนี้มี11,000แล้วเนาะดีด้วยเนาะมี11,000ละแต่ว่าผมไม่อยากซื้อดาบไพเรตเลยผมซื้อดาบไพเรตไปแล้วด้วยซ้ำผมมี11,000แล้วเพื่อนเย้เดิร์ดโอเคเดี๋ยวผมอาจจะตอนนี้ที่ความจริงแล้วผมนะผมมาสู้ลิงดองตองตองได้แล้วนะคะแต่ว่าผมยังไม่อยากสู้โอเคก็ผมเคยแบบโดนคนขโมยเรือมาเยอะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ห่วงละก็เรือเมื่อกี้คือเรือลำใหญ่ๆนะคะเบสิกเนาะเดี๋ยวเรามาดูเรือแบบโคตรใหญ่เลยว่ะว่ะเนี่ยเล็กกว่านิดหน่อยจริงไหมครับว้าเล็กกว่านิดหน่อยนะแต่ว่ามีที่นั่งเยอะกว่าเนาะมาจึงราคาแพงกว่าผมอุตส่าห์ซื้อให้ดูเลยนะเนี่ยแล้วเงินผมก็น้อยกว่า1,000ละเอ้ยน้อยกว่า10,000ละโอเคซึ่งเรือลำนี้ไม่ควรที่จะแบบว่าเอามาสัญชาตญาณอย่างนี้ซึ่งเรือลำนี้ราคาแพงก็จริงครับแต่ว่าก็ยังไม่เท่ากับที่ผมเล่นเก่งโอเคผมจะไม่รับทำเควสลิงแน่นอนลิงกวนผมแบบคูณ10,000,000เลยคือแบบโอเคผมจะมาที่เซฟก่อนนะแบบคือสปอนครับโอเคผมจะแบบเวลาผมตายแบบมันจะได้แบบไม่ไปไหนไงมันดูท่าพลังการโจมตีก่อนแล้วก็เซียวโอ้นี่ก็ละคาตานะเร็วเร็วเสียงแล้วก็ฟืบฟืบก็จะได้เยอะเนาะเราจะได้ XP เยอะนะฮะแล้วก็อะไรอย่างงี้เนาะเราจะได้ XP เยอะนะฮะในเกมเนาะแต่ผมน่าจะ PVP กับเขาได้นะผมไม่ได้เป็นไพเรตนี่ปืปท่อเอ็กปึ๊บโอเคผมเป็นคนได้ครับผมบวกซอนเนาะปึ๊บนะฮะจากนั้นก็เฟี้ยวนะฮะแล้วก็ฟืบฟืบดิเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บดาเมจทิดเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะฮึบปึ๊บโอเคสิงทีนี้ว่าเรื่องเหลือน้อยแล้วเนี่ยผมก็จะใช้ท่านี้ครับฮึฮึโอเคทีนี้มันก็จะบวกให้กับผลปีศาจเนาะพอมันบวกให้ผลปีศาจแล้วเนี่ยก็ดีเหมือนกันฮะถ้าเจ้านุ๊กเจ้าไม่ต้องเลยข้าจัดการเองนั่นเลยนุ๊กข้าจัดการเองข้าจัดการเองฮึถ้าเจ้านุ๊กขนาดเดี๋ยวข้าจัดการเองอืฮึบฮึบปึ๊บจากนั้นก็เฟียงครับโอ้โหใช้ได้อ่ะผมงั้นคลิปนี้ไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ